สาวแข้งเหล็กลำพญาลูกตาลศรีสวัสดิ์ยิมนี่ครับเทียบสัดส่วนกันนะครับวัยเท่ากันนะครับ15ปีครับน้ำหนัก51กิโลกรัมเท่ากันโอ้โหส่องกระจกมาแล้วครับคุณเอกครับเท่ากันทุกอย่างครับส่วนสูงอายุนะครับแต่ว่าสถิติการชกนี่อาจจะมีเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยนะครับ45ครั้งกับ41ครั้งสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดในคู่แรกวันนี้นะครับเป็นอาจารย์พัฒนันท์พงษาปานให้คะแนน3ท่านครับอาจารย์ภูกิจพรามประยูนอาจารย์ถาวรเอียงอุบลและอาจารย์สมชายกะโห่ทองครับนี่มุมขาวกล้องจับมาตรงนี้ครับเพชรสามารถเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยต่างจังหวัดเนี่ยรายนี้ไม่ธรรมดาครับที่สำคัญพี่บอมเพชรสามารถเคยชนะธิดาพรธิดาพรเคยชนะลูกตาลครับวันนี้ลูกตาลมาเจอเพชรสามารถเดี๋ยวดูเป็นงูกินหางหรือเปล่าพูดไปพูดมาผมเริ่มจะงงเองรักสามเศร้าเรา3คนนะคุณเอกนะโอ้โหวันนี้มันกันแน่นอนครับมันมีเรื่องราวกันมาครับครับเดี๋ยวดูครับเปิดหัวแบบนี้ครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกมวยหญิง51กิโลกรัมนะครับขอบพระคุณนะครับความมันทั้ง7คู่วันนี้ของไทยไฟท์ลีกวีคที่31ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยครับทางช่อง8กฎหมายเลข27เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะครับมวยไทยในแบบฉบับของคาดเชือกก็ต้องไทยไฟท์แล้วก็ต้องหน้าจอช่อง8หมายเลข27นะครับเป็นการอนุรักษ์มวยไทยคาดเชือกไม่หล่นไม่หลับไม่น็อกไม่ใช่ไทยไฟท์ลีกครับครับวินาทีระทึกใจกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแม่ก็ถือว่าเป็นการฉลองวันสตรีสากลด้วยนะคุณเอกนะเมื่อวานวันที่9มีนาคม8วันที่8ใช่ไหมครับก็นี่แหละครับก็เปิดหัวมาก็นี่อยู่ในช่วงเวลาของวันสตรีสากลนะครับมวยหญิงซะเลยครับคู่แรกครับเตะไปครับทักทายพอโดนมาแกยิ้มใส่เลยนะลูกตาลอ่ะคิดอะไรอยู่หรือเปล่าคิดไม่ซื่อแน่ๆนะพี่บอมจะเป็นยิ้มสยองหรือเปล่าครับโอ้โหมีศอกด้วยนะครับทางด้านของลูกตาลครับเพชรสามารถหัวแข้งขวาไปโอ้โหลูกตาลนี่ก็มาร้อนแรงเหมือนกันนะครับไล่กันไปแลกกันมาสาวกันไปสาวกันมาแล้วครับกำปั้นหัวแข้งขวาไปครับลูกตาลโอ้โหมาตามเสียงเชียร์เลยครับแข้งของลูกตาลแหมดึงจังหวะสวยครับลูกนี้เพชรสามารถหัวเข้าไปครับโอ้โหแข้งขวาหนักๆจัดดันให้ล้มยังไม่ล้มครับขยับเข้าไปครับเพชรสามารถลูกตาลก็แหมถีบไปพอดีอ่ะวงในครับบินไปก่อนเลยเข่าขวาแยกครับแยกมาเดินครับค่อยๆขยับเข้าไปอย่าให้ห่างนะปลายเท้าชนปลายเท้าไว้เตะต่างคนต่างเตะแล้วครับโอ้โหมีหมัดด้วยนะครับเพชรสามารถครับแข้งขวาดีโอ้โหหมัดของลูกตาลก็ใช่ย่อยครับหมัดขวาโอ้โหอายุแค่นี้แต่ว่าจิตใจนี่ห้าวหาญจริงๆครับวัยแค่15ปีทั้งคู่นี่ครับถือว่าเป็นสังเวียนเลือดของตัวจริงเลยครับไทยไฟท์ลีกโอ้โหได้ไป1ครับโดนคืนมา2เลยครับลูกตาลครับวันนี้งานยากซะแล้วแม้ว่าจะชกอยู่ที่นี่ประจำกว่าก็ตามครับลูกตาลครับแข้งซ้ายเตะมาโต้คืนด้วยแข้งโอ้โหแต่ว่าจังหวะคือของเพชรสามารถครับแกเตะแล้วก็จิ้มมาเป็นไม้คู่เลยครับแหมทะลุทะลักเข้าไปต้องระวังหมัดของเพชรสามารถด้วยนะครับเอ้าหมัดขวาครับยังเข้าไปครับลูกตาลขวามาตีรัดได้ตีได้ไหมโอ้โหมีเน็บครับมีเน็บเล็กๆกรรมการแยกออกมาก่อนครับไปสืบเข้าไปแหมเหมือนจะเตะแต่ก็จิ้มหมัดขวาครับเตะขวาจิ้มขวาครับแต่ว่าเจอหมัดคอยดักของเพชรสามารถเหมือนกันนะครับโอ้มีได้มีโดนทั้งคู่ครับยกแรกพักแป๊บเดียวครับโอ้วันนี้ครับเปิดหัวคู่แรกครับดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆไปดูไฮไลท์กันครับโอ้โหต่างคนต่างโดนครับสวนกำปั้นเลยครับลูกตาลก็โดนเพชรสามารถก็โดนเจ
จิ้มลำตัวครับเพชรสามารถลูกตาลคืนด้วยแข้งขวาถือว่าอาวุธทันกันแล้วครับลุยกันต่อยกที่2ครับกับคู่แรกวันนี้ลูกตาลศรีสวัสดิ์ยิมกับเพชรสามารถ2อูดี้ยิมแหมเมื่อสักครู่นี้ลูกตาลมีกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเปานะครับมาเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยแหมจิ้มจังหวะนี้ครับคนจำเป้าไปเตะมาเตะคืนคุณดำนี่มีกองเชียร์ของซ้อนอภักนะครับแหมมาให้กำลังใจกันรอบเวทีครับหมัดขวาไปเตะขึ้นมาเพชรสามารถโอ้โหดูเหมือนว่ามั่นใจนะครับลูกตาลครับออกแข้งขวาครับเหมือนว่าจะเร็วกว่าทางด้านเพชรสามารถ1กิกแหมยังไต่หลุดครับบุกเข้าไปแข้งขวาดีครับโอ้โหเพชรสามารถก็คืนมาโอ้ต่างคนต่างล่างต่างคนต่างโดนครับบุกเข้าไปหมัดขวาแข้งขวาโอ้ดูครับดูหลักสูตรจู่โจมครับของลูกตาลโอ้โหทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งนอกทั้งในตอนนี้คือแหมไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วล่ะครับจุนละมุนกันเลยก็โอ้ยโดนเข้าไปครับแหมมีหน้าหงายเหมือนกันบวกหมัดกันแล้วก็คนละแข้งแข้งขวามาจิ้มหมัดขวาครับนายเสียบมาแทงคืนเสียบเข่าซ้ายมาเพชรสามารถโอ้โหไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับคู่นี้ขยับเข้าไปครับโอ้โหบวกหมัดเข้าไปครับเพชรสามารถหน้าของลูกตาลครับบวกหมัดบวกศอกแต่ดูเหมือนว่าลูกตาลจะจับจังหวะได้นะครับโดยเฉพาะจังหวะหมัดขวาครับเอ้ามีพุทธมีโต้มีสวนครับเพชรสามารถโอ้อาวุธจะคล้ายๆกันเลยนะครับคู่นี้ครับอยู่ที่ว่าของใครแม่นกว่ากันโอ้หมัดขวาต่างคนต่างบวกเตะขวาหมัดซ้ายมาโอ้ยแหมนี่มวยหญิงนะครับแต่ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับโอ้โหอย่ายุบอย่าย่นนะครับแต่ละฝ่ายครับออกอาวุธกันหนักๆแรงๆครับลูกตาลครับใช้หมัดซ้ายยันเพชรสามารถพยายามขยับไปแข้งขวาครับยังเข้าไม่เต็มพยายามจะหาจังหวะต่อยนะครับไม่สามารถลูกตาลมาหมัดขวาอีกแล้วเข้ามาโอ้โห1 2ครับแม่โดนกระทำหน้าเพชรสามารถแหมยังสายหน้าครับบอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรขออีกครับโอ้หมดยกที่2ครับพักกันสักครู่ครับกลับมาที่ Bet Active Bytech Arena กันอีกครั้งนึงครับดูภาพช้าครับโอ้โหลูกถีบของลูกตาลครับตามเอาเพชรสามารถก้นจำเป้าลงไปนี่ยังไม่เท่าเจอศอกครับโอ้โหคนนึงโดนหมัดคนนึงโดนศอกบวกกันนี่ไม่กลัวเจ็บเลยครับโอ้โหนับถือหัวใจครับนี่15ปีเองนะโอ้แต่กล้าออกกล้าทำทั้งคู่นะครับนี่ครับถือว่าเป็นต้นกล้าของไทยไฟท์เลยครับเป็นนักมวยหญิงที่โอ้โหสวยเผ็ดดุจริงๆครับยกที่3ครับโอ้มาอีกแล้วครับหมัด1 2ลูกตาลวงในก็มีวงในก็มีอ้าวแหมพอหมัดเสร็จนี่ครับประกบในตีไปครับตีคืนมาเพชรสามารถเพชรสามารถเองก็มีบวกหมัดบวกเข่าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแม่เด้งดีเด้งแรงครับเข่าของลูกตาลจับอีกแล้วครับเข้าวงในโอ้โหเพชรสามารถก็เด้งสู้ครับไม่ยอมโดนฝ่ายเดียวเริ่มจะจ่ายคืนแล้วครับแบบนี้เรียกถูกคู่ได้มั้ยโอ้ถูกคู่สุดๆครับแบบนี้แล้วถูกที่ถูกเวลาซะด้วยสิแต่ต้องที่นี่ที่เดียวครับไทยไฟท์ลีกครับเอาไปนะครับแข้งขวาต่างคนต่างโดนดันเข้าไปแหมเพชรสามารถจ่ายคืนยังไม่ได้จังหวะครับแกเริ่มมีทำแล้วมีถอยครับลูกตาลครับแหมพยายามกินฟรีของฟรีมีหรือเปล่าครับบนเวทีเอ้าเดี๋ยวดูใครอยากเข้าไปบวกหมัดอีกแล้วแล้วหน้าตาแกสะใจเวลาต่อยออกไปเฮ้ยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอินในอารมณ์ครับอินเนอร์มันมาครับต่อยมวยเพชรสามารถเข้าไปครับหมัดขวาตีรัดได้ตีโอ้โหลูกตาลก็ตีคืนครับสงครามวงในอาจารย์พัฒนาแยกออกมาโอ้โหมีเท่าไหร่ใส่กันให้หมดนะครับ6นาทีที่ผ่านมานี่แทบจะไม่ได้หยุดกันเลยครับเดี๋ยวขอตั้งหลักนิดนึงครับ มีผ่อนเกมบ้างครับมีผ่อนหนักมีผ่อนเบาตั้งหลักตั้งรำกันนิดนึงหลังจากใส่กันมาแบบโอ้โหเนี่ยครับแหมหมัดซ้ายมาเอาบวกกันอีกแล้วหมัดขวาทิ่มเข้าไปเตะขวาเข้าไปครับเจอหมัดขวาบวกขึ้นมาโอ้โหบรรยากาศในบีทแอคทีฟตอนนี้นี่เสียงอื้อๆไปหมดครับไม่ทราบว่ากองเชียร์ฝ่ายไหนครับ
แม่ทั้งปีทั้งกลองมาแล้วครับแข้งขวาเอาโดนบัดขวาของไม่สามารถคืนแม่เข้ามาต้องดู3ดู4นะครับลูกตาลโอ้บัดขวาจะไม่โดนครับไม่สามารถจู้มาก็ยังไม่ถึงโอ้โหแข้งขวาได้ครับแม่ยุบหรือเปล่าครับลูกตาลยุบหรือเปล่าครับโอ้ชุดเมื่อกี้ทำสวยนะครับเพชรสามารถครับดูครับต่างคนต่างแบบไม่ค่อยกล้าจะเข้าครับกลัวหลุดกลัวหลวมพี่บอลปรบมือให้ทั้งคู่ครับนี่ครับความน่ารักของทั้งคู่ครับโอ้ต้องมาดูใจกรรมการแล้วครับว่าจะให้ฝ่ายไหนโอ้สุดยอดดูจังหวะบวกหมัดกันทั้งลูกตาและเพชรสามารถครับเน็บเข่าวงในครับทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วก็เด้งโอ้ดูครับจังหวะเด้งจังหวะตีครับจังหวะนี้แม่หมัดซ้ายของเพชรสามารถถึงก่อนลูกตาลเคลื่อนมาเตะไปครับเพชรสามารถและผลการตัดสินนะครับAnd the winner is Black Corner Luktan from Solaburi. สุดท้ายก็เป็นลูกตาลศรีสวัสดิ์ยิมนะครับเอาชนะไปได้ช่วงนี้พักสักคู่หนึ่งครับคู่หน้ากลับมาเดี๋ยวดูครับตูนิเซียใส่กับสหรัฐอเมริกา